และแน่นอนนะคะว่าวันสงกรานต์แบบนี้ค่ะทุกปีเนี่ยกรุงเทพโพนะคะก็จะทำผลสำรวจซุปตาที่คนไทยอยากเล่นน้ำด้วยมากที่สุดซึ่งปีนี้ค่ะได้แก่ณเดชน์คุกิมิยะค่ะแล้วก็พี่อ้ําพัชราภายังคงครองใจแฟนๆอยู่เช่นเคยค่ะผลสำรวจคนบันเทิงที่คนไทยอยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดอันดับ1เรียกว่ายังคงครองใจแฟนๆมายังยาวนานค่ะฝ่ายหญิงตกเป็นของซุปตาสาวอย่างพี่อ้ําพัชราภาที่มาแรงสุดๆได้ผลโหวตไปด้วยคะแนนร้อยละ 21.3 ขณะที่ฝ่ายชายหนุ่มขอนแก่นค่ะณเดชน์คูกิมิยะก็คว้าอันดับ1กับคะแนนร้อยละ 9.0 ขณะที่อันดับ2ตกเป็นของอดีตคู่หวานที่ตอนนี้ต่างคนต่างโสดแล้วนั่นก็คือนางเอกสาวสวยพี่ลาราณีที่ได้คะแนนไปร้อยละ 10.6 และฝ่ายชายค่ะพระเอกมาสเข้มอย่างพี่เวียสุกลวัฒน์ได้คะแนนไปร้อยละ 7.5 มาต่อที่อันดับที่3ค่ะได้แก่นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาได้คะแนนไปร้อยละ 10.1 และฝ่ายชายได้แก่พระเอกหน้าใสหมากปรินได้คะแนนไปร้อยละ 3.5 มาที่อันดับที่4ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเหล่านักแสดงไทยนะคะที่ติดอันดับมีไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ที่แฟนอยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยได้คะแนนร้อยละ 5.1 ส่วนฝ่ายชายพี่หมื่นพระเอกขวัญใจคนไทยพี่ป๊อบธนวัฒน์ค่ะได้คะแนนไปร้อยละ 3.3 ปิดท้ายที่อันดับที่5ค่ะมาด้วยคะแนนร้อยละ 4.5 กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกส่วนฝ่ายชายบอกเลยค่ะว่าคนนี้คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองจริงๆกับซุปตาวงการตลกพี่หม่ำจกมกปีนี้ติดโผกับเขาด้วยค่ะคว้าคะแนนไปได้ร้อยละ 1.8 ค่ะ